คือตอนนี้เนี่ยก็คือมันมีฝ่ายที่พยายามล้มรัฐบาลอยู่ใช่ไหมฮะแล้วการล้มรัฐบาลโดยวิธีเดิมคือรัฐประหารเนี่ยมันทุกคนรู้สึกยอมแล้วไม่เวิร์กแม้ทั้งคุณสุเทพเองก็บอกไม่ต้องการแบบนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่ปี49มาเนี่ยมันก็เลยมีเนี่ยพยายามที่จะใช้สิ่งที่ตุลาการพิวัตรเนี่ยก็คือขยายบทบาทของตุลาการมากขึ้นใช่มั้ยฮะแล้วพอขยายมากขึ้นเนี่ยมันสุดท้ายก็ไปลงโยงไปถึงคุณเปรมคือไงยืนได้อย่างเมื่อประมาณปี50มันมีคลิปออกมาซึ่งโอเคมีการดำเนินคดีกันในคลิปนั้นมันก็มีการพาดพิงถึงคุณเปรมด้วยอะไรเงี้ยเรื่องตอนนั้นที่เรื่องจะล้มการเลือกตั้ง49จะจับกกต.จะฟ้องกกต.ชุดนั้นเลยซึ่งอันนี้ก็เสียดายมันไม่มีการยกขึ้นมาอภิปรายกันมากพิสูจน์กันในศาลนะแต่ว่าไอ้กระบวนการแบบนี้ในที่สุดแล้วมันก็ยังมีความเสี่ยงนะเสี่ยงต่อคนที่ใช้เองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมพูดมาตั้งแต่ต้นของวิกฤตเนี่ยเอาข้อจริงถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเล็กข้องไหนหรือยอมรับความเป็นจริงที่ว่ากำลังจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันพอๆกันอะคือคุณไม่สามารถจะคว่ำอีกฝ่ายหนึ่งได้จริงๆนะฮะทั้งฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้เต็มที่หรอกนะฮะรวมทั้งอย่างเลือกตั้งไปชนะไปเนี่ยผมก็ว่ายากที่จะปกครองได้เนี่ยที่ฝ่ายนั้นเองก็ควรยอมรับว่าคุณไม่สามารถคว่ำหรือล้มรัฐบาลได้คือปัญหาว่าคุณคว่ำคุณล้มรัฐบาลเนี่ยคุณจะเสี่ยงต่อภาวะที่เนี่ยที่เกิดสงครามกลางเมืองที่คนสนับสนุนรัฐบาลจะออกมาอะไรเงี้ยเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นภาวะที่อันตรายนะฮะก็คือว่าผมก็ไม่รู้จะลงเอยยังไงดูเหมือนกับว่าฝ่ายที่พยายามจะล้มเนี่ยก็พยายามจะล้มให้ได้นะฮะโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผมก็เคยเตือนหลายคนว่าจริงๆในที่สุดถ้าคุณล้มรัฐบาลนะในที่สุดแล้วผลที่ได้ตามมาในระยะยาวเนี่ยจะเป็นผลเสียต่อทุกอย่างที่คุณสนับสนุนเองนะฮะอันนี้ก็แต่ดูท่าเขาก็คงไม่ฟังเท่าไหร่คือใจผมเนี่ยผมยังคิดนะฮะอันนี้ผมยังมันไม่มีอะไรที่มันเขาเรียกว่า 100% ในทางการเมืองใช่ไหมผมคิดว่าเป็นไปได้ยังเป็นไปได้อยู่นะที่ศาลรัฐธรรมนูญเองหรือว่าปปช.เองเนี่ยจะฝรั่งเรียกพูลแบ็กคือจะล้างมาที่เชิงเขาอ่ะก็คือไม่ตัดสินที่จะล้มรัฐบาลทั้งหมดนะคือจะไม่เกิดภาวะสูญญากาศคือจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหลายคนก็คาดการณ์ตั้งหลายหนจริงตั้งแต่ปี55ใช่ไหมที่มีการแก้รัฐนูลว่าศาลรัฐนูลจะตัดสินคุณยิ่งลักใช่ไหมตอนนั้นที่แก้รัฐนูลมาตรา291เนี่ยแล้วก็แม้ทั้งเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเรื่องการแก้สวเนี่ยที่ศาลรัฐนูลก็ตัดสินด่ารัฐบาลซะเยอะแต่ในสุดก็ไม่ได้บอกว่ารัฐบาลทำผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือผมว่าคนในวงการตุลาการหรืออะไรเองเนี่ยก็เข้าใจอยู่ว่ามันมีความเสี่ยงมากของการคว่ำรัฐบาลทั้งหมดเพราะนั้นถามว่ายังไงมันต้องเกิดแน่ๆไหมการคว่ำรัฐบาลเต็มที่แล้วเกิดสุญญากาศฝ่ายกปส.เขามั่นใจว่าเกิดแน่ๆใช่ไหมฮะผมเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็สึกประเมินทำนองนั้นแต่ผมว่าถึงที่สุดคนเราเนี่ยผมเชื่ออย่างคือว่าคนเรามันไม่ใช่กลไกที่โปรแกรมให้ทำนู่นทำนี่พอถึงจุดนึงเนี่ยผมว่าคนในวงการตุลาการในศาลนู่นอาจจะเล็กข้องไหนหรือตระหนักเรื่องนี้ก็ได้ว่าถ้าคุณความรัฐบาลจริงๆเนี่ยพยายามทำให้เกิดภาวะสูญอากาศให้ได้เนี่ยมันโอกาสจะเกิดกลยุคนี่มันได้เพราะนั้นในแง่นี้ก็ฝ่ายปปส.ก็อาจจะผิดหวังได้แล้วแต่อันนี้ไม่ได้แปลเรื่องจบใช่ไหมฮะเรื่องก็ยังไม่จบอยู่ดีคือปัญหาตอนนี้คือยังไงฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่สามารถปกครองได้คือต่อให้ผลักดันการเลือกตั้งใหม่ได้เนี่ยแล้วประชาธิปัตย์ยังบอยคอตเลือกตั้งคือเลือกตั้งแบบ2กุมภาพันธ์ใหม่เนี่ยซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่เคยเห็นด้วยนะฮะที่ฝ่ายรัฐบาลหรือเชียร์รัฐบาลจะยืนยันต้องจัด2กุมภาคือผมว่ามันไปทางตันอยู่ดีตอนนี้ถ้าจะทําแบบ2กุมภาอีกก็ไม่ผมว่าก็ไม่ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยคือ2ฝ่ายมันไม่สามารถเอาชนะกันได้หรอกความรู้สึกผมนะฮะทางออกก็คือง่ายๆโดย common sense โดยสมรรถนะคุณต้องเจรจากันนะแล้วถ้าคุณจะเจรจากันคือคุณจะต้องพร้อมที่จะยื่นหมูยื่นแมวบ้างบางส่วนน่ะใช่มั้ยก็ฝ่ายก็เอามาวางบนโต๊ะอ่ะว่าฝ่ายคุณต้องการอะไรฝ่ายฉันต้องการอะไรแล้วฝ่ายฉันสามารถให้ได้แค่ไหนอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ผมก็พูดกับนักข่าวคนนึงว่าแม้ทั้งข้อเสนอคุณสุเทพที่ท้าว่าเค้ายินดีเจรจาภายใต้เงื่อนไขเดียวคือให้คุณยิ่งรักมาดีเบตกับเขาคือเจรจา2ต่อ2อ่ะมีถ่ายทอดทีวีผมก็ว่าก็น่าสนใจนะความเห็นของผมนะฮะคือโดยส่วนตัวผมว่าคุณสุเทพนี่แย่หลายอย่างโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวครั้งนี้แต่ว่าถ้าเพื่อที่จะให้เรา move forward หรือไปจากภาวะอันเนี้ยซึ่งมันมีความเสี่ยงของการล้มไปทั้งหมดแล้วเกิดกลยุคเนี่ยผมว่าทำไมเรื่องนี้ไม่น่าสนใจผมว่าก็น่าสนใจอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้กลับมาที่ประเด็นเรื่องตุลาการนิดนึงใจผมก็ยังคิดว่าตุลาการผมยังหวังให้ตุลาการเนี่ยยังมาที่เชิงเขานะฮะว่าถ้าคุณตัดสินด้วยการคว่ำรัฐบาลทั้งหมดหรือพยายามที่จะคือล้มหมดอ่ะยังทำให้เกิดภาวะสุญญากาศอย่างที่คุณสุเทพหรือกปส.เขาต้องการเนี่ยอันเนี้ยจะเกิดคือเสี่ยงเราจะเสี่ยงต่อกลยุทธ์จริงๆอันนี้พูดจริงๆนะฮะนี่ผมว่าไม่ใช่พูดเล่นแล้วผมว่าหลายคนก็ยอมรับแล้วถ้าตุลาการยังมาที่เชิงเขาเนี่ยโอเคฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ชนะอยู่ดีนะฝ่ายคุณสุเทพก็เงียบไปในความหมายที่ไม่สามารถล้มได้ทั้งหมดไม่เกิดสุญญากาศแต่เรื่องก็ไม่จบอย่างที่บอก
ถ้าเกิดอย่างนั้นจริงเนี่ยเราก็อาจจะโชคดีที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะเริ่มมายอมรับว่าเอ้ยมันเอาชนะกันไม่ได้แล้วมันนั่งเจรจากันได้คือในที่สุดแล้วมันไม่มีทางออกทางอื่นนะยกเว้นแต่คุณตั้งใจที่จะฝืนให้ได้ว่าเอาชนะให้ได้แล้วก็ไม่ว่าจะลบกันฆ่ากันเนี่ยในหมู่พวกกปสเนี่ยซึ่งน่าเสียใจมากอย่างถ้าใครฟังคลิปของคุณคำประสายของอาจารย์เก่าผมเองอาจารย์แก้วสันอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ก็ดูเหมือนแกจะไม่แคร์เลยใช่ไหมบอกว่าโอเคคว่ำไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเสื้อแดงมาก็สั่งฐานฆ่าเลยอะไรเงี้ยซึ่งนี่เป็นอะไรที่ผมว่ามันน่าเศร้าอ่ะนะฮะคนมีการศึกษาระดับนี้ที่เสี่ยงขนาดนี้ผมหวังว่าทั้งสองฝ่ายผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเนี่ยรวมทั้งนักวิชาการอื่นๆด้วยที่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายอยู่เนี่ยน่าจะมาสร้างกระแสว่าเฮ้ยคุณจะเอาจริงๆเหรอการฆ่ากันน่ะนี่พูดจริงๆนะฮะแม้ว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเองจะเอาจริงๆเหรอที่มีการฆ่ากันแล้วมีคนตายอีกเป็นร้อยเนี่ยหรือครั้งนี้ใหญ่ๆกันนะซึ่งถ้าไม่เอาทุกคนไม่อยากเอาเนี่ยทำไมไม่เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายผู้นำสองฝ่ายเนี่ยมานั่งโต๊ะเจรจากันน่ะเลยอย่างที่บอกว่าให้แสดงว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมจะยื่นหมูยื่นแมวอะไรบ้างนะฮะผมว่านี่มันเป็นทางออกทางเดียวอ่ะไม่งั้นก็คือคุณก็เนี่ยก็รอการฆ่ากันซึ่งผมว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะถ้าเราจะต้องยอมรับว่านี่เป็นทางออกทางเดียวอะไรเงี้ย